ทีนี้วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขได้พูดถึงการรับมือกับสถานการณ์ในปีนี้นะครับก่อนหน้านี้มีการออกประกาศข้อปฏิบัติออกมาเรียบร้อยเรื่องของการรับมือกับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลโฮมไอโซเลชันรักษาตัวที่บ้านเตรียมกันไว้หมดแล้วเพราะคาดการณ์กันไว้พ้นปีใหม่มานะนี่แหละสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นระบบเตรียมเอาไว้แล้วแล้วหลังจากนี้ล่ะก็จะมีการเดินหน้าฉีดวัคซีนก็เชิญชวนคนไทยฉีดเข็ม3ฮะสถานการณ์ในวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ถือได้ว่ายังรับมือได้นะฮะรับนโยบายนะครับของรัฐบาลนะทั้งท่านนายกท่านนู้นแล้วก็ตัวรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกำชับแล้วก็เร่งรัดการฉีดเข็ม3กระจายกับประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้เข็ม3นี่มันก็ไปแล้วประมาณ8ล้านกว่าโดสหรือ8ล้านกว่าโดสเนี่ยก็คือตัวเข็ม3มันจะออกฤทธิ์ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคนที่ฉีดเข็ม2ผ่านไปแล้วเนี่ยต้องประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไปแล้วก็ไล่ทยอยฉีดวันนี้คนที่เพิ่งฉีดเข็ม2แถวๆเดือนพฤศจิกายนธันวาก็ยังไม่ควรจะรับเข็ม3ต้องรอให้พวกที่ฉีดสิงหากันยาตุลามารับก่อนนะครับก็จะค่อยๆขยับไปเลยเพราะว่าคนที่รับเข็ม2ถ้ายังไม่ถึง3เดือนก็ยังถือว่ามีคุ้มกันที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่ว่าเหมือนการลงทะเบียนเพื่อจะรับเข็ม3ก็ยังไม่ทั่วถึงเรื่องสถานที่การรองรับฉีดก็ยังไม่ทั่วถึงตรงนี้มีการวางแผนยังไงนัดตามโอเคนัดผ่านออเปอเรเตอร์ได้เลยนะครับนัดตามโรงพยาบาลได้เลยนัดผ่านหมอพร้อมได้เลยและว่ากันไปแล้วนี่วอล์กอินยังได้เลยเพราะตอนนี้วัคซีนเรามีเพียงพอเราสำรองวัคซีนไว้หลังจากเข็ม2เสร็จหมดแล้วคือตามหลักคือเข็ม3นี่ง่ายกว่าเข็ม1เข็ม2เยอะนโยบายชัดเจนครับแล้วก็คนการบริหารเข็ม3เนี่ยเราถึงบอกว่าจริงๆ walk in ยังได้เลยนะครับหลายแห่งก็ให้วอล์กอินไปเลยเราก็ต้องดูนิดนึงครับนี่รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับคือฉีดเข็ม3เนี่ยต้องรับเข็ม2ครบ3เดือนแล้วมารับเข็ม3คือต้องเว้นนะนะแล้วก็เข็ม3เนี่ยนัดผ่านที่ไหนได้บ้างโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือหมอพร้อมแล้วก็บางพื้นที่ก็เปิดวอล์กอินตัวอย่างวันนี้นะก็คืออย่างเช่นที่โรงพยาบาลสันป่าตองที่เชียงใหม่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยมีการเปิดให้วอล์กอินแล้วได้รับรายงานยืนยันจากคนที่ไปฉีดเลยว่าไปปุ๊บเจ้าที่บริการดีมากแล้วเขาให้เลือกเลย2 ส่วนแอสตราเซเนกาไฟเซอร์อ๋อเหรอเลือกเลยไปปุ๊บคนไฟเซอร์นี่คนจะเยอะหน่อยแอสตราเซเนกาคนจะน้อยกว่าไปเลือกแอสตราเซเนกาแป๊บเดียวจบนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฉีดอะไรมาแล้วไงค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการเข็ม3อย่างที่รัฐมนตรีบอกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์เข็ม1เข็ม2มาแล้วใช่ในมุมคนที่จะไปเข็ม3เนี่ยส่วนทุกคนเคยโดนมาแล้วไงโดนนี่คือโดนฉีดนะ2เข็มมาแล้วแล้วเข็ม3เนี่ยโอ้เรื่องของความกลัวความอะไรกังวลเนี่ย มันน้อยลงไปเยอะแล้ววัคซีนตอนนี้ก็มีเพียงพอสูตรไหนบ้างทีนี้เดือนมกราคมคือเดือนนี้ปี65นโยบายบริหารจัดการวัคซีนนะฮะ1ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะกลุ่มเป้าหมายอายุ18ปีขึ้นก็จะมีสูตรแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกา2เข็มค่ะแอสตราเซเนกาเข็ม1แล้วก็ไฟเซอร์เข็ม2แล้วก็ซิโนแวคเข็ม1แอสตราเซเนกาเข็ม2ค่ะจะมีสูตรอยู่3สูตรนี้นะกลุ่มเป้าหมายอายุ12ถึง17ปีล่ะก็จะมีสูตรหลักคือไฟเซอร์กับไฟเซอร์ฮะไฟเซอร์เข็ม1ไฟเซอร์เข็ม2ส่วนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์โดสหรือก็เข็ม3เนี่ยนะใครที่ได้รับซิโนแวคเข็ม1แอสตราเข็ม2นะเข็มกระตุ้นจะเป็นแอสตราเซเนกาเป็นหลักใครได้รับแอสตราเซเนกาเข็ม1แอสตราเซเนกาเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะเป็นไฟเซอร์เป็นหลักค่ะแล้วก็ใครที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย2เข็มก็คือซิโนแวคอ่ะค่ะนะฮะเข็มกระตุ้นจะเป็นแอสตราเซเนกาเป็นหลักอย่างผมเนี่ยซิโนแวค2เข็มมาก็ต้องแอสตราเซเนกาค่ะนะเพราะฉะนั้นมีสูตรชัดเจนมีนโยบายชัดเจนมีวัคซีนชัดเจนแล้วก็มีจุด
ช่องทางการจองฉีดอะไรชัดเจนค่ะแท็กซี่ที่ผมนั่งมาทุกวันเนี่ยแกจองไว้แล้วแกเพิ่งจองเมื่อวานจองที่บางซื่อค่ะแล้วเข้าผ่านระบบมือถือเนี่ยได้คิวฉีดช่วงประมาณสักวันที่20กว่านะแกบอกว่าเฮ้ยวันนั้นผมจะไปฉีดแล้วนะค่ะแกก็เป็นไฟเซอร์เพราะว่าฉีดแอสตรามา2เข็มแรกตามสูตรนะทีนี้ผู้ว่าอัศวินในแฟนเพจกทมนะฮะเช็คด่วน101จุดฉีดวัคซีนกทมฮะนี่มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในแฟนเพจนะครับเช็คด่วนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้นะฮะวิธีการนี่ฮะสแกน QR code นะคิวเข้าแอป QQ นะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตามที่มีการระบุเอาไว้นะที่เห็นอยู่ช่องนี้นะฮะแล้วจุดฉีดมันมีอยู่ที่ไหนบ้างทีนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนนะณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถัดมา31โรงพยาบาลนะตามรายชื่อที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับค่ะคือเยอะมากก็คือจุดฉีดที่คุ้นเคยดีแหละในพื้นที่ก็แคปไปมี10โรงพยาบาลสังกัดกทมแล้วก็20โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือนะก็แคปหน้าจอไปอย่างที่คุณหมิวบอกก็ได้แล้วก็69ศูนย์บริการสาธารณสุขกทมนะก็คือสบสนะฮะนี่ทั้งหมดเนี้ยที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ69ศูนย์เนี่ยนะซึ่งก็กระจายกันไปทั่วกทมนะนี่คือการบริการพี่น้องประชาชนนะฮะสำหรับการฉีดวัคซีนรอบนี้ตอนนี้คนในกทมได้รับเข็ม3แล้วเนี่ยเกือบ 25% เข็ม3นะฮะแล้วก็ชุด ATK ทีนี้ที่นายกกำชับว่าใครที่มีพิรุธตัวเองรู้อยู่นะก็ตรวจนะก็มีบริการองค์การเภสัชกรรมจะจำหน่าย ATK ราคา35บาทต่อชุดจัดส่งถึงบ้านซื้อได้ที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมหรือเว็บไซต์ฮะ www.gpoplanet.com นะ gpoplanet.com นะราคา35บาทต่อชุดเริ่ม14มกราคมฮะวันศุกร์ค่ะสามารถไปสั่งซื้อได้จัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าจะไปที่ร้านนะก็ร้านขายยาขององค์การเภสัช8สาขาก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ก็ได้หรือถ้าใครใกล้บ้านท่านก็ไปดูตามร้านใกล้บ้านท่านร้านขายยาขององค์การเภสัชค่ะนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคราวนี้โควิดในเด็กเนี่ยยุคนี้โอมิครอนเนี่ยระบาดมากอันนี้ก็สำคัญนะคะล่าสุดทางด้านของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติเนี่ยก็มีการออกมาแถลงถึงสถานการณ์ภาพรวมวันนี้นำโดยคุณหมออดิสัยพัฒตาตั้งซึ่งเป็นผอ.ของสถาบันโรงพยาบาลเด็กนะคะคุณหมอบอกว่าภาพรวมของสายพันธุ์โอมิครอนในเด็กเนี่ยต้องยอมรับว่ามันแพร่ระบาดเร็วมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าอาการของเด็กเนี่ยไม่รุนแรงยิ่งถ้าเทียบกับอาการของผู้ใหญ่นะคะแต่ก็มีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเด็กที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับสมองหัวใจแล้วก็ระบบประสาทเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณหมออดิสัยนะคะทั้งการเตรียมเตียงเนี่ยสองอันนะครับในสถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยเราก็เตียงเต็มที่นะครับแล้วก็คำว่าเตียงเนี่ยต้องประกอบด้วยทั้งเตียงด้วยเครื่องมือด้วยแล้วคนด้วยนะครับสามอันเราก็ตอนนี้เรามีเตียงทั้งหมด70เตียงนะครับแยกเป็นเตียงระดับสีแดงเนี่ยนะครับที่ต้องดูแลเนี่ยเป็นทารกแรกเกิดกับเด็กโตเนี่ยกลุ่มที่เรากังวลครับคือกลุ่มที่น้องๆที่หนูๆที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มที่มีโรคหัวใจนะโรคทางระบบประสาทโรคทางระบบสมองนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราให้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าผู้ปกครองมีน้องๆหนูๆในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องสังเกตดีๆนะครับว่าเด็กถ้าในเด็กนะครับก็เริ่มมีน้ำมูกแล้วทานนมน้อยไหมนะครับดูร่าเริงน้อยลงหรือซึมลงนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราอยากจะให้ผู้ปกครองสังเกตเพื่อจะได้รีบแล้วก็ยังมีการพูดถึงอาการของสายพันธุ์โอมิครอนด้วยนะคะในเด็กเนี่ยก็มีตั้งแต่อาการน้อยแล้วก็บางคนก็ไม่มีอาการแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลเด็กเนี่ยก็เตรียมพร้อมเอาไว้ทุกด้านแล้วก็ฝากให้ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตอาการบุตรหลานด้วยมันสังเกตอันนี้สำคัญมากฟังเสียงเพิ่มเติมค่ะสัดส่วนของผู้ป่วยเด็กเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็รอบนี้การเตรียมพร้อมเราก็จะเน้นเรื่องของเด็กซึ่งก็พบว่าเด็กเนี่ยอาการเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงอะค่ะเมื่อเทียบกับ
ผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยที่เป็นโควิดนะคะอันนี้เรื่องของอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเชิงของว่าเอ๊ะเราจะต้องแยกไหมว่าโอ้ฉันเป็นโอไมครอนแล้วลูกจะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีความจำเป็นคือถ้าเกิดเรามาตรวจโรงพยาบาลแล้วก็ทำ ATK หรือว่าจะทำ PCR อะไรก็ได้เนาะแล้วบอกว่าอ่ะเป็นโควิดอันนี้ก็คือเพียงพอละนะคะไม่จำเป็นต้องลงลึกถึงขนาดแยกสายพันธุ์เนาะสำหรับในกรณีการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไปก็คือสัดส่วนครับถ้าอาการเป็นสีเขียวก็เข้าสู่โฮมไอโซเลชันเหมือนผู้ใหญ่เลยเหมือนผู้ใหญ่เลยแต่ว่าสำหรับเด็กในสถิติก็คืออาการน้อยมากน้อยนะฮะแต่ว่าสามารถแพร่คนอื่นได้ไงนี่คือประเด็นที่ต้องรีบสังเกตอาการแล้วก็แยกออกมาค่ะสถานการณ์การติดเชื้อในเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับข้อมูลล่าสุดอายุตั้งแต่อายุต่ำกว่า19ปีขึ้นมาอายุตั้งแต่0ถึง19ปีในประเทศไทยนะฮะที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้ยที่บอกว่าเยอะน้อยเนี่ยมันยังไงดูในกราฟนี้ฮะนี่สรุปให้ท่านผู้ชมเหมือนท่านผู้ชมเป็นนายกนะฮะค่ะ 7,526 คนที่อยู่ด้านขวานะฮะติดเชื้อในแต่ละวันแต่ละวันสะสมมานะฮะอันนี้คือสถานการณ์ในตั้งแต่ตอนเริ่มต้นปีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม64มานะฮะไล่มาเรื่อยๆมาจนถึง7มกราคม65ค่ะนะครับที่อายุต่ำอายุ0ถึง19ปีเนี่ยนะก็จะเห็นอยู่เดี๋ยวถ้าเอาจอตรงนั้นออกนิดนึงได้ไหมครับท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่ขวาสุดนะนะมันจะมีตัวเลขขวาสุดก็คือ 1,000 กับอีก48คนค่ะนะตัวเลขอันนั้นแหละฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับค่ะแล้วก็ภาพรวมนักเรียนที่ฉีดวัคซีนทีนี้อันนี้สำคัญจะเร่งฉีดกันนะฮะถึงวันที่11มกราคมนะครับจำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,148,710 คนแจ้งความประสงค์จะฉีดเนี่ย4ล้าน3ตอนนี้ฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วเนี่ยเข็ม1 4ล้านกับอีก 100,000 กว่าคนคิดเป็น 95% ค่ะเข็ม2เนี่ย3ล้านกับอีก 40,000 กว่าคนคิดเป็น 70% ก็เยอะนะก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่รวมๆแล้วเนี่ยน่าพอใจน่าพอใจมากนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ติดตามเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเป็นห่วงเป็นลูกหลานนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เปิดเผยว่านายกพอใจภาพรวมของนักเรียนอายุ12ขึ้นนะที่รับวัคซีนทั่วประเทศแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานมาผู้ประสงค์ฉีด4ล้าน3เนี่ยนะฉีดไปแล้วเนี่ย 83% นะค่ะนะถ้าเอาเฉพาะเข็ม1เนี่ยก็ฉีดไปแล้วนี่ 95% นะโอ้นะเพราะฉะนั้นภาพรวมก็ถือว่าโอเคก็จะเร่งดำเนินการฉีดต่อนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีเองมีการประชุมเป็นการประชุมนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับในระหว่างที่นายกเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกพักดีบดินเนี่ยนายกไม่ได้หันมาทักทายสื่อนะแต่หลังการประชุมนายกได้กล่าวกับสื่อสั้นๆสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขผมติดตามทุกงานเพราะว่าตอนนี้มีหลายปัญหานะมีเรื่องค่าครองชีพราคาแพงมีปัญหาสารพัดเลยตอนนี้เรื่องโควิดก็ต้องรับมือเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศนะฮะที่นายกพูดก็คือว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ช่วยกันทำบ้านเมืองให้สุขปลอดภัยให้มีความสุขปลอดภัยผมติดตามทุกงานอยู่แล้วก็มีความพอใจทุกเรื่องตอนนี้แล้วไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะเร่งนะแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะที่ยกมือไหว้เนี่ยหรอคะปีใหม่ขอให้มีความสุขนี่เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับแล้วก็เราเห็นการประเมินสถานการณ์การดูทิศทางแนวโน้มแล้วเนี่ยแนวโน้มตอนนี้คือโอเคแนวโน้มตอนนี้คือโอเคแล้วก็มีการคลายก่อนหน้านี้แล้วมีผลแล้ววันนี้ก็คือการเดินทางเข้าประเทศในแบบแซนด์บ็อกซ์ค่ะก่อนหน้านี้เปิดประตูเดียวก็คือแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ก็คือที่ภูเก็ตเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ที่เพิ่มเติมอีก3จังหวัดค่ะนะเพิ่มจากภูเก็ตมีผลแล้วนะครับก็คือสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพะงันกระบี่แล้วก็พังงาเริ่มแล้ววันนี้นะ
มีแซนบ็อกเพิ่มมีประตูเพิ่มช่องทางในการต่อลมหายใจธุรกิจท่องเที่ยวนะทางเลือกของท่องเที่ยวก็เพิ่มเติมขึ้นนะอาจจะมาสุราษฎร์ก็ได้กระบี่ก็ได้พังงาก็ได้นอกจากภูเก็ตนะในเพจ Amazing Thailand เนี่ยวันนี้เผยให้เห็นว่าทำไมเมืองไทยเราเนี่ยถึงน่ามาเที่ยวขนาดมีโควิดอยู่ต่างประเทศนะยังมากันตั้งเยอะตอนที่ Test and Go เนี่ยนะมาเดือนละแสนกว่านี่คือภาพมุมสูงของอ่าวมายาครับอุ๊ยสวยมากที่กระบี่สิคะเนี่ยอันนี้จาก Amazing Thailand นะฮะนี่หลังจากฟื้นฟูมากว่า3ปีเปิดออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจำกัดเวลาเน้นระยะห่างแต่ผลก็คือนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติเต็มที่ขึ้นค่ะอันนี้เราสมมติว่าเราเป็นนกนะฮะบินมาดูสิฮะเรือวิ่งมาตรงนี้ไม่ได้นะวิ่งฝ่าเข้ามาไม่ได้นะมีฉลามหูดำใช่ไหมอ้อมไปข้างหลังโน่นค่ะแล้วก็มีท่าเรือแล้วเดินมาทีนี้ถ้าดูภาพมุมต่ำนะฮะอันนี้ไปดูใน TikTok ทีนี้นี่ TikTok เขาก็เปิดเผยภาพฮะลงเรือมาแล้วยังไงลงเรือแล้วต้องเดินมาอย่างนี้ก็มีจุดให้ชมวิวด้วยนี่อันนี้พอเรามองออกไปจากชายหาดนะคุณหนูนั่นคืออ่าวมายานะฮะในน้ำมีปลาก็คือปลาฉลามอ๋อคือคนยังไปเดินชายหาดได้ยังลงไปเดินได้แต่ไปเล่นน้ำไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้แต่ว่าชอบไปถ่ายรูปยืนเอาเท้าแย่ไปนิดนึงแต่ช่วงนี้ในน้ำมันมีฉลามนะแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นรังแกเขาไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นภาพใน TikTok นะฮะที่คนไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาอัพกันยังใส่บิกินี่ได้เอาใส่ได้สิใครจะไปห้ามนะถ้าสามีไม่ว่าอะไรก็ใส่เถอะนะนี่ดูเห็นไหมเฮ้ยฉลามหูดำมันยังมีอยู่ค่ะนี่แหละคือความอุดมสมบูรณ์คือความงดงามคืออัญมณีคืออัญมณีของโลกค่ะเห็นไหมฮะนี่ถ้าใครสนใจจะไปเที่ยวก็วางแผนนะอ่าวมายาแต่ต้องจองแล้วก็ลองนึกภาพว่าถ้าไปเดินเนี่ยสมัยก่อนนะก่อนที่จะปิดก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตนี่นะค่ะโอ้โหถ่ายรูปมาเห็นแต่หัวคนดิฉันเคยไปลงทะเลไม่ได้ค่ะคนเบียดแต่เรือนี่จอดอีกฝั่งนึงนะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทำท่าเรือให้เดินมานะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หลังจากสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยก็คงจะเปิดมากขึ้นเรื่อยๆเปิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเพื่อเดินไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจะพักกันมีข่าวล่าสุดค่ะเป็นข่าวเศร้าสำหรับวงการเพลงนะคะล่าสุดเพจ Facebook วัยพศเพชรสุพรรณนะคะได้โพสต์ภาพแจ้งข่าวว่าคุณวัยพศเพชรสุพรรณเนี่ยจากไปแล้วอย่างสงบนะคะเสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 15:24 นาทีอันนี้เป็นการอัปเดตผ่านทาง Facebookแฟนเพจของคุณวัยพศเพชรสุพรรณก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนะคะเนี่ยค่ะที่ผ่านมาท่านก็มีบทเพลงดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่หนุ่มศิลปินแห่งชาติหนุ่มหนุ่มนารอนางสารวันลำวงอย่างเงี้ยนะแต่ละเพลงที่เป็นผลงานเป็นอมตะครับค่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณล่ามภาษามือนะคะคุณธัญพรปองทองด้วยขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามประเด็นการเมืองร้อนๆคือเรื่องของพรรคก้าวไกลวันนี้ไปร้องร้อยเอกธรรมนัสปราศัยผิดกฎหมายเลือกตั้ง เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าร้อนแรงแน่นอนค่ะ